อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิพร้อมๆกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ตั้งใจเพื่อจะถวายพระป่าเดี๋ยวขอให้ว่าตามเป็นช่วงๆไปนะครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตปังสุกุรจีวรานิปังสุกุรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนทิยามะโอโนทิยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมยังพันเตมยังพันเตปังสุกุรจีวรานิปังสุกุรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังเจวะเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินังอาทินังยาตกานันจะยาตกานันจะกาลกตานังกาลกตานังทีขรตังทีขรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่ท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังสกุลจีวรข้าบังสกุลจีวรของพระภิกษุสงฆ์ข้าพิสุสงจงรับจงรับซึ่งข้าบางสกุลและจีวรซึ่งข้าบางสกุลและจีวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีดามารดาเป็นต้นมีดามารดาเป็นต้นและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วที่ใช่ญาติก็ดี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 และสัมมาสัตทั้งหลายและสัมมาสัตทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุต่อไปนี้จะขออนุโมทนาขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในการบำเพ็ญทานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในการกระทำย่อมเกิดศรัทธาปัสสาทะเต็มที่นั่นแหละเป็นความสมบูรณ์ของการกระทำจึงมีผลเต็มที่ในการทอดผ้าป่านี่ก็คือการถวายทานชนิดหนึ่งเป็นการถวายทานที่เป็นการช่วยทนุบำรุงพระศาสนาให้สืบอายุพระศาสนาให้ยืนยาวไปมีศาสนาอยู่ในโลกและสัตว์โลกทั้งปวงจะได้รับประโยชน์จากการมีศาสนาอยู่ในโลกเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อธรรมะมีอยู่ในโลกก็คุ้มครองโลกคนในโลกทุกคนก็ได้รับประโยช
เรียกว่าการบำเพ็ญทานของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกและถ้าพูดตามพระบาลีแล้วก็ว่าทั้งเทวดาและมนุษย์คำว่าเทวดาหมายถึงคนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่รู้จักเหงื่อนี่เรียกว่าคนธรรมดาเทวดาถ้าคนธรรมดานั้นยังรู้จักเหงื่อยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมันตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็ดีทั้งเทวดาและมนุษย์ยังมีปัญหาร่วมกันอยู่อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาที่มาจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่ด้วยกันปัญหาที่มาจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ยังมีอยู่ด้วยกันดังนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ยังมีปัญหาคือยังมีความทุกข์เราจึงบำเพ็ญบุญเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ให้มีความคิดนึกอย่างนี้ว่าการกระทำนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยกเว้นผู้ใดก็มีอานิสงส์กว้างขวางลึกซึ้งมากกว่าที่ว่าคนสองสามคนจะได้สวรรค์วิมานไปนอนสบายอยู่คนเดียวนั่นมันน้อยจะปริมาณมันน้อยอะไรมันก็น้อยมันสู้มีจิตใจกว้างขวางว่าทำนี้การกระทำนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงคือทำให้ธรรมะนี่มันมีอยู่ในโลกท่านทั้งหลายจะทำได้อย่างไรก็คือช่วยกันสืบอายุพระศาสนาให้มีอยู่ในโลกสืบอย่างไรก็คือทำให้มีผู้บวชให้ผู้บวชนั้นอยู่ได้แล้วก็มีผู้เล่าเรียนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผู้ได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็สอนสืบต่อๆกันไปสืบต่อๆกันไปจนธรรมะมันมีแพร่หลายทั่วไปในโลกธรรมะนี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองมากสามารถจะขยายตัวแผ่ออกไปทั่วโลกได้ด้วยอนุภาพของธรรมะนั้นดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ธรรมะกำลังแพร่ตัวขยายตัวไปทั่วโลกอยู่ทุกวันทุกวันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานในการทำทานบำเพ็ญทานในวันนี้ว่าจงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นก็เป็นอันว่าได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์ใหญ่หลวงกว้างขวางมากมายเหลือที่จะประมาณได้เพราะมันมีความหมายว่าทั่วโลกอย่างที่นี่เป็นวัดเล็กๆอย่างนี้ก็มีการเผยแผ่ธรรมะหรือศาสนาไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันที่เป็นภาษาไทยก็ในประเทศไทยที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ไปต่างประเทศก็มีคนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันจึงมองเห็นได้ว่าการช่วยให้มีผู้บวชผู้เรียนผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ต่อไปนั่นแหละเป็นการสืบอายุพระศาสนาถ้ามองเห็นอย่างนี้ศรัทธาภาษาทะในการบำเพ็ญทานก็มีมากจึงพูดให้เข้าใจอย่างนี้ตั้งจิตใจอย่างนี้แล้วก็ถวายทานเพื่อประโยชน์อานิสงส์อย่างนี้ที่นี่ก็มาพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนากันบ้างสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตถ้าใครยังไม่เคยทราบก็จงทราบเสียว่าคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันแปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องทำเพื่อรอดชีวิตและเพื่อชีวิตจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปคำว่าธรรมะนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดซะอีกเพราะว่ามนุษย์ก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่นับตั้งแต่หน้าที่แรกๆหน้าที่ต่ำๆหน้าที่เพื่อรอดชีวิตหน้าที่เพื่ออยู่กันเป็นผาสุกในสังคมเนี่ยนี่ก็เรียกว่าหน้าที่ค
คำว่าหน้าที่ก็คือคำว่าธรรมธรรมะนั่นเองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรู้หน้าที่สูงสุดคือหน้าที่รอดออกไปจากแต่ความทุกข์ทั้งปวงบรรลุนิพพานนั้นหน้าที่สูงสุดเราจึงมีหน้าที่อยู่เป็นสองชั้นสังเกตดูให้ดีหน้าที่ชั้นแรกชั้นต่ำก็คือให้รอดชีวิตอยู่ได้พอเป็นผาสุกทุกคนมีหน้าที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้พออยู่เป็นผาสุกนี่หน้าที่อันนี้ก็ทำกันอยู่ทุกคนน่ะแล้วก็ทำได้แลกเป็นส่วนมากที่หน้าที่ชั้นที่สองก็คือว่าให้เจริญยิ่งขึ้นไปเจริญยิ่งขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ทำกันน้อยคนหรือทำกันได้น้อยคนแต่ก็เป็นหน้าที่ที่รออยู่ข้างหน้าคอยหวังว่าจะได้ทำหน้าที่อันสูงนี้ต่อไปตามลำดับการทำหน้าที่นี่ก็ทำเพื่อให้รอดทุกศาสนาจะพูดถึงความรอดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าไปศึกษาดูจะพบว่ามันไปจบอยู่ที่ความรอดนี่ความรอดมันมีสองรอดคือสองชั้นไอ้รอดที่แรกคือรอดชีวิตไม่ตายเนี่ยรอดชีวิตนี่อันรอดที่แรกทีนี้รอดที่สองคือรอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานนี่รอดที่สองมันเป็นความรอดสูงสุดแล้วก็รอดอย่างที่หนึ่งการให้ได้ในการทำหน้าที่ในชั้นธรรมดาสามัญอย่างที่เรียกว่าทางโลกการให้สมบูรณ์ก็รอดอยู่ในชั้นแรกนี่ก็ทำให้สูงขึ้นไปเป็นความรอดชั้นเหนือโลกชั้นโลกุตระนี่ก็เป็นความรอดอันสุดท้ายถ้ามนุษย์รอดทั้งสองขั้นสองตอนอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์รอดแต่เพียงครึ่งแรกนี่ไม่สุดประเสริฐนักแต่มันก็ประเสริฐเพราะว่ามันรอดชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ใช่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดต้องรอดจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อความทุกข์มันก็ไม่ค่อยน่าดูรอดชีวิตด้วยแล้วก็รอดจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยนั่นน่าดูความรอดนี่มีได้เพราะธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่เราต้องทำหน้าที่เรียกธรรมดาหน่อยกว่าการงานนั่นเองการงานนั่นแหละเป็นหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะธรรมะนั่นคือหน้าที่หน้าที่คือการงานนั้นจงทำงานที่เป็นหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์แล้วก็จะรอดจากความทุกข์ขั้นต้นคือรอดตายรอดจากความลำบากยากแค้นนี่รอดทีแรกถ้ารอดชั้นนี้ไม่ได้แล้วก็ยากที่จะรอดขั้นต่อไปคอยสนใจทำหน้าที่คือธรรมะในชั้นแรกชั้นพื้นฐานนี้ให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดด้วยกันจงทุกคนเขาต้องรู้ความจริงอย่างหนึ่งเสียก่อนว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่รู้อย่างนี้แล้วเขาก็จะชอบหน้าที่เท่ากับชอบธรรมะมีธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดสัตว์มนุษย์เนี่ยต้องมีหน้าที่เพื่อความรอดตามแบบของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีหน้าที่เพื่อความรอดตามแบบของสัตว์เดรัจฉานดูสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันทำทุกอย่างทุกประการที่มันรอดชีวิตอยู่ได้หรือเจริญขึ้นตามควรสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ตัวนิดมดแมลงก็ตามมันต้องทำหน้าที่มันรอดอยู่ได้นะเจริญขึ้นตามควรกระทั่งสัตว์ใหญ่สัตว์โตมันก็รอดชีวิตอยู่ได้เจริญตามสมควรสัตว์เดรัจฉานก็มีธรรมะของสัตว์เดรัจฉานเป็นหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานนี่ต้นไม้ต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปเหลียวไปทางไหนก็เห็นต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตรู้จักเป็นรู้จักตายมันก็ต้องทำหน้าที่อย่างตลอดเวลาเหมือนกันต้นไม้นี่ต้องทำหน้าที่เลี้ยงชีวิตดูดน้ำกินดูดแร่ธาตุไปกินเอาแสงแดดมาปรุงแร่ธาตุให้กลายเป็นไอ้ต้นเป็นเปลือกเป็นใบเป็นดอกแล้วก็มีออกดอกออกผลสืบพันธุ์ไว้
มันไม่สูญพันธุ์นี่ก็เป็นหน้าที่เนี่ยคอยดูแต่ว่าแม้แต่ต้นไม้ก็มีหน้าที่คือมีธรรมะของต้นไม้หน้าที่ให้รอดชีวิตเรียกว่าธรรมะสัตว์เดรัจฉานก็มีแล้วทำไมคนจะไม่มีนั่นคนก็ต้องมีให้ครบถ้วนหน้าที่ทำมาหากินหน้าที่บริหารร่างกายให้รอดอยู่แล้วเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันมากๆ ก็มีหน้าที่ที่จะช่วยสังคมให้อยู่รอดอยู่ด้วยกันเราไม่อาจจะมีชีวิตอยู่คนเดียวในโลกได้สมมติว่าเขายกโลกทั้งหมดนี้ให้เราคนเดียวให้อยู่คนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เราจึงต้องมีเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันจึงต้องทำหน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยอย่าเห็นแต่ตัวเองทีนี้ก็พูดถึงหน้าที่ทุกชนิดเลยชาวนาก็ทำนาการทำนาก็เป็นธรรมะของชาวนาชาวสวนก็ทำสวนเป็นธรรมะของชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าก็ค้าขายเป็นธรรมะของพ่อค้าแม่ค้ากรรมกรลูกจ้างก็ทำงานกรรมกรลูกจ้างเป็นธรรมะของกรรมกรเป็นข้าราชการก็ทำราชการเป็นธรรมะของข้าราชการการงานทุกชนิดเป็นธรรมะคือเป็นหน้าที่ของคนนั้นๆจะถีบสามล้ออยู่ก็เป็นธรรมะของคนถีบสามล้อของคนยากจนแจวเรือจ้างอยู่ก็ได้กวาดถนนก็ได้ล้างท่อถนนก็ได้เรียกธรรมะของคนเหล่านั้นกระทั่งเป็นคนขอทานนั่งขอทานอยู่อย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่ขอทานอันธพาลนะคนขอทานคนนั้นก็มีธรรมะของคนขอทานเป็นธรรมะประจำคนขอทานเขาประพฤติธรรมะโดยการขอทานอย่างสุจริตไม่เท่าไรธรรมะก็จะช่วยเขาพ้นจากความเป็นคนขอทานถ้าเขาขอทานสุจริตไม่เท่าไรเขาจะพ้นจากปัญหาที่ต้องขอทานนี่ก็ให้รู้เถอะว่าในการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าขอให้เราทุกคนรู้จักว่าการทำหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะนั้นพอทำหน้าที่ก็พอใจว่ามีธรรมะมีธรรมะอยู่กลางนามีธรรมะอยู่ในสวนมีธรรมะอยู่ในสถานที่ทำงานทุกแห่งทุกอย่างกระทั่งมีธรรมะอยู่เมื่อนั่งขอทานเมื่อได้ทำหน้าที่อย่างนี้ก็พอใจเคยสังเกตดูหน่อยว่าต้องพอใจในเมื่อรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามประเสริฐหรือมีเกียรติธรรมะนั้นมีเกียรติหน้าที่นั้นมีเกียรติมนุษย์มีความหมายตรงที่ทำหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่ของมนุษย์งั้นเมื่อเราทำหน้าที่ชีวิตรอดอยู่เราก็ควรจะพอใจควรทำให้สนุกแหละเพราะเป็นของประเสริฐมีเกียรติที่สุดของมนุษย์เราจึงขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยจำไปเป็นเครื่องเตือนตนสั้นๆนะว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานทำไมทำงานสนุกหรอเพราะมันรู้ว่าเอานี่มันเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์นี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะของมนุษย์มันได้สิ่งที่ดีแล้วมันก็ทำสนุกเพราะพอใจถ้าใครทำงานไม่สนุกทำงานในหน้าที่ของตนไม่สนุกคนนั้นไม่มีธรรมะหรือมีธรรมะน้อยเกินไปเช่นชาวนาทำนาไม่สนุกไอ้ชาวนาคนนั้นไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะของชาวนาชาวสวนทำสวนไม่สนุกมันไม่มีธรรมะของชาวสวนก็คือไม่มีธรรมะนั่นแหละเพราะมันไม่ทำหน้าที่พ่อข้าข้าราชการกรรมกรไม่ได้ทำหน้าที่แล้วพอใจนั่นแหละคือถูกต้องแล้วเขาก็รู้สึกสนุกก็ไม่เบื่อถ้ามันเป็นอันธพาลเป็นวัยรุ่นอันธพาลมันไม่รู้เรื่องนี้มันไม่รู้ว่าทำหน้าที่นี่เป็นธรรมะมันว่าเหนื่อยไปขโมยดีกว่าไปปล้นไปจี้ดีกว่านั้นอันธพาลเหล่านั้นก็ไปขโมยไปจี้ไปปล้นดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าไอ้หน้าที่หรือธรรมะนั่นคืออะไรถ้าคนไหนมันรู้ว่าทำหน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะมันก็อุตส่าห์ปฏิบัติธรรมะไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปจี้ไปปล้นเดี๋ยวนี้มันรู้ธรรมะกันน้อยไม่รู้จักธรรมะ
มันก็มีคนที่ไปเป็นขโมยไปกี้ไปปล้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มไปหมดอย่างข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ดูทำไมพวกลักพวกขโมยพวกกี้พวกปล้นพวกชอบพวกโกงนี่มันมีมากขึ้นเพราะมันไม่รู้ว่าธรรมะนี่คือทำหน้าที่ทำหน้าที่แล้วก็ไม่ยากจนแต่มันเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยไอ้เหนื่อยนั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยยิ่งชอบเหงื่อออกมาก็กลายเป็นน้ำมนต์เย็นไปหมดไม่เดือดร้อนพอใจที่จะให้เหงื่อมันออกมาเพราะรู้ว่าการทำหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะนี่มันรอดตัวมนุษย์ที่มีธรรมะแล้วก็ย่อมทำงานสนุกเพราะพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขข้อนี้ก็ช่วยจำไว้ด้วยว่าความสุขต้องมาจากความพอใจถ้าไม่มีความพอใจแล้วมันไม่มีความสุขได้มีเงินตั้งล้านร้อยล้านพันล้านถ้าไม่พอใจก็ไม่มีความสุขมีเงิน5บาท10บาทถ้าพอใจก็ยังมีความสุขเรื่องพอใจในสิ่งใดย่อมเกิดความสุขเพราะสิ่งนั้นแต่ต้องเป็นความพอใจที่ถูกต้องถ้าพอใจในการทำผิดทำชั่วมันก็เป็นความสุขอย่างปลอมอย่างลวงอย่างชั่วใช่ไม่ได้ฉันว่าขโมยแล้วพอใจอย่างนี้นั่นก็เป็นสุขอย่างขโมยเป็นความสุขอย่างคดโกงใช่ไม่ได้ทำหน้าที่การงานบริสุทธิ์ถูกต้องแล้วพอใจก็เป็นพอใจถูกต้องนี่ใช่ได้งั้นเราจงมีความพอใจในการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็มีความสุขฉันทำนาอยู่อย่างนี้ก็พอใจมันเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยจะรู้สึกเหนื่อยทำเพลินไปแล้วชาวนาไถนาจนสายจนเพลจนยังไม่ได้กินข้าวสักทีเหงื่อไหลท่วมตัวมันก็ยังมีความพอใจเพราะเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สุจริตถูกต้องควรกระทำแล้วกระทำก็ทำเพื่อประโยชน์สุขเพื่อบุญเพื่อกุศลเขาทำนาจะเอาข้าวใส่บาตรชาวนารุ่นโบราณน่ะเลยทำสนุกนี่ชาวนาเดี๋ยวนี้อาจจะทำนาเพื่อเอาเงินมาซื้อเหล้ากินได้ผลไม่ทันใจก็บ่นด่าแช่งผีสางเทวดาตามเรื่องตามราวเพราะว่ามันทำนาจะไปเอาเงินไปซื้อเหล้ากินจิตใจมันต่างกันมากเราจงทำงานได้ความรู้สึกในหน้าที่ปีติปราโมทย์อยู่เมื่อกำลังทำงานเมื่อกำลังทำงานร่วมถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐของมนุษย์แล้วคือธรรมะของชาวนาของชาวสวนของพ่อข้าข้าราชการกรรมกรกระทั่งว่าคนขอทานแหละไม่ได้ทำหน้าที่ถูกต้องบริสุทธิ์แล้วก็พอใจถ้าพอใจก็เป็นสุขอย่างแท้จริงสุขถูกต้องสุขแท้จริงได้มาเมื่อกำลังทำงานไม่ต้องใช้เงินซื้อนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจและจำไว้ว่าถ้าความสุขแท้จริงจะไม่ต้องใช้เงินซื้อถ้ายิ่งใช้เงินซื้อมากเท่าไรก็เป็นความสุขหลอกลวงความสุขปลอมใช้เงินเท่าไรก็ไม่พอเหมือนอย่างที่ว่าเอาเงินที่ได้มาจากการทำงานไปตามสถานเรืองรมสถานกามารมณ์ซึ่งไม่รู้จักพอแล้วก็แพงมากจนเงินเดือนหมดจนต้องคดโกงจนไม่มีเงินพอใช้จนต้องคดโกงเล่นกับความสุขปลอมเพราะมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นแต่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงถ้าความสุขแท้จริงมันได้ฉันแล้วเมื่อทำการงานเมื่อเรารู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็เลยไม่ต้องการความสุขชนิดไหนอีกเพราะมันได้ความสุขที่แท้จริงอิ่มพอเสร็จแล้วแต่คนโง่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่รู้สึกเป็นสุขมันต้องเอาเงินไปกินเหล้าไปเที่ยวอบายมุขไปเล่นการพนันไปทำอะไรต่างๆนานาจึงจะรู้สึกว่าพอใจหรือเป็นสุขแล้วมันเป็นสุขปลอมมันก็หลอกลวงให้ทำไม่มีที่สิ้นสุดจนเงินหมดแล้วก็ต้องไปกู้ไปยืมเข้ามาไม่ได้ก็ไปปล้นไปจี้ไปขโมยเข้ามาอย่างที่ว่าไอ้พวกจี้พวกปล้นพวกขโมยนี่เอาเงินไปซื้อหาความสุขปลอมชนิดนี้ทั้งนั้นนี่เราเป็นพุทธบริษัทจะเป็นถึงอย่างนั้นไม่ได้เ
รู้ว่าทำหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรมะเมื่อใดมีการปฏิบัติธรรมะเมื่อนั้นมีการทำหน้าที่เมื่อใดมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นมีการปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะมีอยู่ที่ไร่นาเรือกสวนร้านค้าสถานที่ทำงานแม้กระทั่งที่แจเรือจ้างกวาดถนนนั่งขอทานมันก็มีธรรมะอย่าคิดว่าธรรมะจะมีที่วัดมีในโบสถ์มีแต่ที่วัดข้อนี้มันไม่แน่นะถ้าวัดหรือโบสถ์มันไม่จะมีการทำหน้าที่มันก็ไม่มีธรรมะแหละเพราะโบสถ์บางแห่งมีแต่เซียมซีในโบสถ์มีแต่เซียมซีมีแต่พิธีดีตองมีแต่อะไรชนิดที่ไม่ได้ทำหน้าที่ดับทุกข์อย่างนี้ในวัดหรือในโบสถ์ก็ไม่มีธรรมะส่วนที่ทำหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องตามไร่นาเลือกสวนสถานที่ไหนก็ตามที่ปฏิบัติธรรมะหน้าที่อย่างถูกต้องที่นั่นกลับมีธรรมะนะมันอาจจะเป็นได้ถึงอย่างนี้เราต้องรู้จักว่าธรรมะคือการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าระดับไหนสิ่งที่มีชีวิตทำหน้าที่เพื่อชีวิตอยู่และเพื่อชีวิตรอดยิ่งขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักหน้าที่หรือธรรมะว่าเป็นสิ่งเดียวกันมีธรรมะเมื่อมีการทำหน้าที่มีการทำหน้าที่ก็เป็นธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่นั่นบุญกุศลก็คือธรรมะก็คือหน้าที่อย่างเราทำวันนี้ทอดผ้าป่าเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งเพื่อจะสืบอายุศาสนาบ้างเพื่อใช้ธรรมะเผยแผ่ไปในโลกเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์บ้างก็เป็นหน้าที่แล้วเราก็พอใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำที่ถูกต้องที่ประเสริฐที่สุดพอใจก็รู้สึกเป็นสุขเพราะมีความพอใจความสุขไม่มาจากอื่นมาจากความพอใจทั้งนั้นแต่ขอให้ความพอใจนั่นมันถูกต้องเดี๋ยวนี้ความพอใจมันถูกต้องและบริสุทธิ์แล้วเราก็พอใจอิ่มใจเราก็ชอบใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์สวรรค์อยู่ที่เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อใดเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรกดูที่ตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่ดีที่น่าไหว้เลยเมื่อนั้นเป็นนรกอยู่ตลอดเวลานี่นรกจริงสวรรค์จริงอยู่ที่นี่รู้สึกได้ด้วยตนเองแล้วเป็นของจริงพอยกมือไหว้ตัวเองได้มันชื่นอกชื่นใจมันเป็นสวรรค์เพราะมันเกลียดตัวเองมันเป็นนรกถ้าได้สวรรค์ที่นี่แล้วตายแล้วได้สวรรค์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีสวรรค์ชนิดไหนขอให้ได้สวรรค์แท้สวรรค์จริงที่นี่กันด้วยการยกมือไหว้ตัวเองได้ซะก่อนสิสวรรค์ต่อตายแล้วสวรรค์ที่ไหนในที่ไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรมันจะต้องได้ถ้ามันตกนรกที่นี่มันเกลียดชังตัวเองอยู่แต่ที่นี่ตกนรกที่นี่แล้วตายแล้วก็ตกนรกทุกขุมแหละนั่นคอยรู้จักสวรรค์จริงนรกจริงกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วแก้ปัญหาข้อนี้ให้ลุล่วงไปยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเมื่อนั้นเป็นสวรรค์ที่นั่นเป็นสวรรค์ที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้กลางทุ่งนาก็ได้ที่ไหนมันรู้สึกยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วที่นั่นเป็นสวรรค์ที่ไหนมันเกลียดตัวเองมองแล้วมีแต่ความน่าเกลียดแล้วมันก็เป็นนรกทันทีไม่ว่าที่ไหนที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในทุ่งนาก็ได้อย่างเดียวกันขอให้พยายามที่จะมีสวรรค์แท้จริงอยู่ตลอดเวลาคือนึกขึ้นมาแล้วก็พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอค่ำลงจะนอนนี่ก่อนนอนควรจะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้คุณของบิดามารดาไหว้คุณของครูบาอาจารย์อะไรเขาจะไหว้ห้าครั้งขอเติมอีกสักครั้งเป็นหกครั้งคือไหว้ตัวเองได้วันนี้มีอะไรดีจะยกมือไหว้ตัวเองได้ก็ไหว้ด้วยแล้วจึงนอนจะนอนหลับสนิทไม่ถูกรบกวนด้วยความฝันที่เปะๆปะๆบ้าๆบอๆเพราะว่าจิตใจมันเยือกเย็นสนิทเพราะมันยกมือไหว้ตัวเองได้
พอตื่นนอนขึ้นมาก็นึกทันทีว่าวันนี้จะต้องทำอะไรชนิดที่มันยกมือไหว้ตัวเองได้กี่อย่างก็ไปทำสิชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพอค้าขายข้าราชการทำข้าราชการกรรมกรทำงานกรรมกรขอทานก็ขอทานอย่างสุจริตค่ำลงมันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้อีกหรือว่าเมื่อกำลังทำอยู่มันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เราก็เลยมีความสุขทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นมีสวรรค์อยู่กับตัวนี่เป็นอย่างนี้ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าใครทำได้มันก็ได้รับประโยชน์ขอช่วยจำไว้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะทำการงานคือทำการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่ตรงที่ทำหน้าที่ของตนจนมาวัดมาทำบุญนี่เป็นหน้าที่ที่ต้องสืบอายุศาสนายังไงล่ะก็เรียกว่าหน้าที่เหมือนกันที่จะแผ่ศาสนาไปทั่วโลกก็เป็นหน้าที่เหมือนกันจะศึกษาเล่าเรียนก็เป็นหน้าที่เหมือนกันจะปฏิบัติธรรมะโดยตรงก็เป็นหน้าที่เหมือนกันเพราะขอมันอยู่ในหน้าที่นั่นแหละคือบุญคือกุศลคือการปฏิบัติธรรมเรารู้จักว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติธรรมขึ้นมาทันทีอย่าทำด้วยใจลอยๆทำตามธรรมเนียมตามประเพณีนั่นมันจะน้อยไปมันได้บุญน้อยไปเราไม่ได้ทอดผ้าป่าตามธรรมเนียมประเพณีสักว่าทำไปก็แล้วกันเราทอดผ้าป่าด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องสืบอายุศาสนาเป็นหน้าที่ที่เราจะได้มีศาสนาเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วก็จะเผยแผ่ไปทั่วโลกเป็นหน้าที่สูงสุดมีคนปฏิบัติธรรมะอยู่ก็เป็นประโยชน์ทั่วสากลจักรวาลแม้แต่สวรรค์ก็จะไม่ร่างถ้าไม่มีใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไอ้สวรรค์นั่นน่ะมันจะร่างเพราะไม่มีเทวดาไปเกิดการศึกษาธรรมะปฏิบัติหน้าที่นี่มันจึงเป็นการทำกุศลทั่วสากลจักรวาลทั้งเทวดาและมนุษย์อย่างที่กล่าวแล้วจึงขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่หรือการงานและทำงานให้สนุกพอลงมือทำงานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นการปฏิบัติธรรมทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้แล้วแต่ว่าจะมีหน้าที่อะไรเป็นคนทำข้าวแกงขายก็ได้ทำขนมขายก็เอาพอทำลงมือทำก็รู้ว่านี่มันหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจทำงานสนุกคนชนิดนี้จะทำงานสนุกถ้าเขาไม่รู้สึกอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าทำงานนี่มันเหนื่อยไปเล่นไพ่ดีกว่าไม่เหนื่อยบางทีมันก็จะรวยแล้วมันก็เป็นยังไงก็ดูเองหรือไปขโมยไปปล้นไปจี้ดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยนั่นเป็นยังไงก็รู้เอาเองขอให้เราทำหน้าที่ที่บริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำสนุกเมื่อทำสนุกก็ทำได้มากเมื่อทำได้มากมันก็เหลือกินเหลือใช้อ่ะเพราะว่ามันมีความสุขเมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วเงินที่จะใช้เพื่อซื้อความสุขมันก็ไม่ต้องมีเพราะมันเป็นสุขเสร็จแล้วมันมีบ้างก็เพื่อจะเลี้ยงชีวิตร่างกายนี่เงินมันก็เหลือมากก็ช่วยผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นถ้าทุกคนพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นโลกนี้มันก็เปลี่ยนอย่างมากมายเดี๋ยวนี้ทุกคนหรือเกือบทุกคนมันไม่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นแม้จะมีสำหรับช่วยมันก็ไม่ช่วยมันเก็บไว้เป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูมันไม่ช่วยนี่คนเหลือกินเหลือใช้แล้วมันยังไม่ช่วยเพราะมันไม่มีธรรมะมันไม่รู้หน้าที่ถ้ามันรู้หน้าที่ว่าช่วยผู้อื่นก็เป็นหน้าที่มันก็พร้อมที่จะช่วยถ้าทุกคนในบ้านเมืองในโลกนี่มันพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นโลกนี่มันก็เปลี่ยนเป็นอีกโลกหนึ่งคือโลกที่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นนี่เขาเรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรทุกคนได้ยินคำว่าศรีอารยเมตไตรหรือพระศรีอานแต่มักจะได้ยินเพียงชื่อไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็ชอบก็พอใจเพราะเขาว่าที่นั่นมันไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้มีการรับประพฤกษ์สี่มุมเมืองไปขออะไรก็ไ
เนี่ยคอยรู้เถิดว่าไอ้โลกนั้นน่ะมันไม่ใช่โลกคนพาลไม่ใช่โลกคนบาปไม่ใช่โลกคนเห็นแก่ตัวมันเป็นโลกของคนที่ทำหน้าที่ช่วยตัวเองเสร็จแล้วมีอะไรเหลือพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นเขาบรรยายเรื่องนี้ไว้ว่าพอเราลงไปจากบ้านเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมันเหมือนกันไปหมดต่อกลับมาที่บ้านจึงจะรู้อ้าวคนนี้บุตรภรรยาของเราคนนี้สามีของเราคนนี้อะไรมาจำกันได้ที่บ้านพอลงไปกลางถนนมันเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนน่ะมันชูมือขึ้นมาสะล้อนเต็มไปหมดว่าให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรบอกมาจะให้ช่วยอะไรบอกมาต้องการอะไรบอกมามันมีแต่คนอย่างนี้ทั่วไปทั้งวันทั้งเมืองนั่นน่ะโลกพระศรีอารยเมตไตรคำว่าเมตไตรนั้นแปลว่าสมบูรณ์ด้วยมิตรภาพเกื้อกูลแก่มิตรภาพเมตตามาจากมิตรแปลว่ามิตรเอยะนั่นแปลว่าเกื้อกูลแก่มิตรภาพคือช่วยมีมิตรภาพสีแปลว่าสง่างามอารยะแปลว่าประเสริฐก็แปลว่าประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพอันประเสริฐอันสง่างามเนี่ยโลกพระศรีอารยเมตไตรโลกแห่งบุคคลที่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นเราลงจากเรือนเดินไปทางไหนก็มีแต่มือยกขึ้นมาจะช่วยถามว่าจะช่วยอย่างไรมือนี่จะช่วยมือยกกันสะล้อนเต็มไปทั้งวันทั้งเมืองว่าจะช่วยนั่นคือโลกพระศรีอายเมตไตรมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อ ปฏิบัติธรรมะกันอย่างถึงที่สุดแล้วเท่านั้นคือทำงานสนุกเมื่อทำงานสนุกมันก็ได้ผลมากเมื่อมีผลงานมากมันก็เหลือกินเหลือใช้มันก็เก็บไว้สำหรับช่วยผู้อื่นมันจึงมีคนที่สามารถจะช่วยผู้อื่นทุกคนเลยมันจึงเต็มไปด้วยมือที่ยกขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นนี่เรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรที่ว่าทำบุญทำทานให้มากก็จะไปโลกพระศรีอารยเมตไตรนั้นเขาหมายความอย่างนี้ต่างหากหมายความมีจิตใจสูงพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มคนที่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็สร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ในเมืองนี้ก็ได้แต่นี่เราทำไม่ได้นี่ถ้าทำได้ที่ไหนเมื่อไรที่นั่นก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาทันทีเลยค่อยไปคิดดูเถอะถ้าเราทำงานจนเหลือกินเหลือใช้มีไหว้พร้อมจะช่วยผู้อื่นกันทุกคนทุกบ้านทุกเรือนมันก็มีแต่การช่วยเหลือไม่มีใครลำบากเรื่องสังคมสงเคราะห์เป็นไปถึงที่สุดเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นี่มันมีคนที่เห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูเหลือกูเก็บไว้กินของกูไว้เล่นผ้าของกูไปกินเหล้าของกูอะไรของกูไม่ดีกว่าเหรอมันไม่คิดที่จะช่วยผู้อื่นขอให้ทราบไว้ว่าทำงานสนุกย่อมเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานก็เหลือกินเหลือใช้มีเยอะแยะเก็บไว้สำหรับช่วยโลกช่วยผู้อื่นให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันสวรรค์เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นรกเมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองนี่ต้องวัดดูด้วยความสุจริตจิตใจเป็นกลางยุติธรรมว่ามีอะไรควรไหว้หรือมีอะไรควรตำหนิถ้ามีอะไรที่เหลืออยู่ควรตำหนิในตัวเองก็รีบละเสียรีบละเสียมันจะเหลือแต่ความถูกต้องความบริสุทธิ์ที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ก็มีสวรรค์อยู่ทุกเวลาจึงหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้จักหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของพุทธบริษัทเองให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วโลกก็จะเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรเราก็อยู่ในสวรรค์ตลอดวันตลอดคืนคือชอบใจตัวเองชมชื่นตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอขึ้นชื่อว่าบาปแม้แต่สักนิดหนึ่งก็อย่าให้มีข้อนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอุจจาระน่ะมีอยู่นิดเดียวมันก็เหม็นน่ะมีอยู่นิดเดียวจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันนิดเดียวเกินไปจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มันก็เหม็นน่ะนั่นน่ะคือบาปนั่นอยากให้มันมีแล้วมันก็จะมีแต่บุญมีแต่กุศลที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้หวังว่าท่านทั้งหลายที่มีเจตนาดีมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ด้วยการกระทำอย่างนี้จงได้รู้สึกว่าเราทำหน้าที่อย่างใหญ่หลวงของเราคือช่วยกันสืบอายุศาสนา
ให้เป็นประโยชน์แก่เราทุกคนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนทั้งเทวดาและมนุษย์และเจริญงอกงามอยู่ในชั้นที่มันเป็นมนุษย์เป็นอริยะบุคคลก็ตั้งว่าเป็นพระอรหันต์ในที่สุดบรรลุนิพพานในที่สุดขอให้มีความมุ่งหมายอย่างนี้และการบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็จะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางของพระธรรมของพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิญต่อไปนี้ขออนุโมทนาเป็นภาษาบาลีตามธรรมเนียมยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังกรวดน้ำแล้วเหรอกรวดด้วยน้ำใจแล้วครับเอาเปรียบ